ก็ต้องขอการสวัสดีนะครับอยู่กับผมเปื้อนประสงค์ธรรมเดิมก็สำหรับ Just เล่าอิดของเราประจำนี้ครับก็จะมาเล่าเรียกว่ามาบอกดีกว่าให้เตรียมตัวไว้สำหรับปีหน้า2018สำหรับ2018ที่จะถึงในปีหน้านี้มีอนิเมะใหม่มากมายที่เราไม่รู้จักแต่ที่สำคัญกว่าอนิเมะมากใหม่ๆมากมายที่เราไม่รู้จักนะครับคืออนิเมะใหม่ๆมากมายที่เรารู้จักครับคือหมายถึงอะไรหมายถึงการ์ตูนที่เป็นอนิเมะที่แบบว่าไงภาค2แล้วก็ภาค3ที่ดังๆมันจะมาปีหน้าแม่งจะมาปีหน้าเว้ยเฮ้ยมันมารวมกันน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึงมากับแบบกระทืบแบบว่ามึงมาอัดกันอยู่ในปี2018อ่ะโอ้โหแต่ละเรื่องอ่ะแล้วทีนี้ผมจะมาบอกว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยอันนี้ผมรอมากเรียกว่าไงนะรอแบบรอที่สุดอ่ะที่สุดในปีหน้าแล้วคือเรื่อง My Hero Academia หรือ Boku no Hero นั่นเองคืออันนี้ไม่ต้องบอกน่าจะมีหลายคนรู้แหละเพราะว่าเรียกว่าไงไอเขาเรียกว่าตอนจบอ่ะเอ็นคริปตอนจบของภาค2อ่ะมันก็บอกอยู่ Boku no Hero Will Return ใช่ป่าวะน่าจะใช่มั้งแต่ที่แน่มันเขียนว่า2018ซึ่งมันหมายความว่ามันจะมาในปี2018ถามว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาขยี้อีกทีหนึ่งแต่ให้เตรียมตัวรอไว้ถามว่ามาเดือนไหนผมก็ยังไม่แน่ใจก็เอาไว้รอดูกันถ้าเกิดมันมาจะมาเดือนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันส่วนเรื่องต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าไงรอเหมือนกันอันนี้รอเขาเรียกว่าไงส่วนตัวนะรอมาจากไอ้เรื่องโบคุยโร่เลยไททันนะเว้ยเฮ้ยAttack on Titan น่ะโจมตีบนยักษ์3เฮ้ยแม่งมาโคตรไวภาคแรกแม่งมา2013หรือ2012นี่แหละหรือ14วะเอ้ากูลืมหมดแล้วมันมาแบบหลายๆปีอ่ะไม่ค่อยมาภาค2อ่ะแล้วทีนี้ภาค2แม่งจบปั๊บพิ้ว2018โอ้โหเครียดโอ้โหแม่งมาโคตรไวอะไรมันจะไวขนาดเนี้ยแต่เรื่องของภาค3อ่ะอันนี้ผมอ่านมังงะมาแล้วคงไม่ได้ตื่นเต้นมากเท่าไหร่แต่ผมอยากจะดูแบบว่าไงมังงะมันก็แค่มังงะมันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่มันต้องดูแบบอนิเมะซิดเดี๋ยวส่วนเรื่องภาค3เดี๋ยวผมมาขี้แล้วก็มาพูดอีกทีนึงแล้วกันในอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวก็รอชมรอดูก็ได้ส่วนเรื่องต่อไปอันนี้สำหรับเรื่องนี้ผมก็รอนะมันจะมีเพื่อนผมคนนึงมันชื่อเกมมันไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เท่าไหร่มันบอกมันอย่างนี้อย่างนี้ช่างมันอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมเชื่อว่าในเรื่องนี้หลายคนก็จะชอบมากก็ไม่ใช่เรื่องไหนเรื่องอื่นเลยนอกจากวันพันแมนจูฮูดูดูดู get the power Anuki make me hero โอ้โหกูร้องผิดร้องมั่วด้วยเรื่องวันพันแมนครับไอ้โรสซ่ามาเดียวจอดนั่นแหละพี่แกจะกลับมาภาค2นะครับวันพันแมนภาค2ครับปีหน้าครับรอเลยครับเตรียมตัวรอเลยเดือนไหนไม่รู้ดาวเอาเดี๋ยวมันมาเมื่อไหร่อะไรไงเดี๋ยวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมก็จะบอกหรือใครรู้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับก็ช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้ให้คือระวังไงช่วยคอมเมนต์อ่ะพวกผมก็ชอบดูคอมเมนต์เหมือนกันชอบอ่านคอมเมนต์เหมือนกันโอเคเรื่องต่อไปเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้รอไม่ได้อะไรนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูเรื่อง Index ภาค3มันจะมา2018อันนี้ไม่ใช่ข่าวเลยนะในแฟนเพจ Facebook ผมก็โพสต์ไปอยู่เขาก็จะมาในเดือนไหนวะน่าจะตุลาเดือนไหนสักเดือนน่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีวันที่แน่นอนจริงเดี๋ยวผมจะมาบอกมาเล่าแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่มีวันที่แน่นอนเหมือนกันก็เป็นการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์มั้งเพราะว่าไอ้สายศาสตร์ Indexวิทยาศาสตร์มันเร็วกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับอินเด็กซ์พ่อผมก็ไม่ค่อยรู้เนื้อเรื่องอะไรภาษาผมก็ยิ่งไม่รู้เลยแค่เนื้อเรื่องธรรมดายังไม่รู้เลยไม่เคยดูไม่เคยดูสักภาคเลยยูเอ็นเดอะมูฟวี่ไปดูมาสวยดีไอเดอะมูฟวี่คุยคุยไอตอนจบพี่เฮียก็สำหรับนี้ก็ใครเป็นแฟนของอินเด็กซ์กันเร็วกันเนี่ยก็รอมา 6-7 ปีอ่ะก็ความมันจะมาก็ถือว่าคุ้มกับที่รอ
สำหรับแฟนๆนะแต่สำหรับผมก็งั้นแหละสุดท้ายกูก็ไม่ดูอยู่ดีอะแต่ไม่ชอบไม่ชอบผมไม่ชอบนะคือเรียกว่าไงอะไม่มีเวลาดูอะเออประมาณนั้นอะเพราะมันมีอนิเมะหลายๆเรื่องที่ผมกำลังดูตอนนี้ผมกำลังดูซากุระโซเนี่ยมันจริงๆประมาณนั้นแหละเพื่อนผมก็แนะนำกันมานานแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ไปดูเพิ่งจะมาดูก็เพิ่งมาติดใจตอนนี้แหละโอเคเข้าประเด็นส่วนเรื่องต่อไปอันนี้ผมไม่ค่อยชอบจริงคนอื่นอาจจะชอบมากๆ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 แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ Sword Art Online ภาค3แค่พระเอกคนเดียวก็ปวดหัวตายหาแล้วไอ้เหี้ยผมเหลืองมึงมาจากไหนวะเดี๋ยวผมค่อยมาขยี้เรื่องนี้อีกทีแล้วกันแล้วก็จะมาบอกด้วยว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบโอเคครับสำหรับวันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงเรื่องคร่าวๆที่ผมรู้นะอันนี้ที่ผมรู้เท่านั้นนะมันอาจจะมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันนี้คืออนิเมะที่ผมรอดูแล้วก็ติดตามมานานแล้วผมก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วผมก็ได้ประมาณนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ผมชอบอ่านคอมเมนต์แล้วก็ถ้าใครอยากผมทำคลิปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องอะไรข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบุคุยโบหรือไอ้ท่านอะไรเงี้ยผมก็พอรู้มาบ้างอ่ะถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยอยากผมทำเกมอะไรแคสเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จอละออจัสไลฟ์ของผมนะครับของเราสิเออเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ใช่เกิดลืมมันไอ้นี่ไม่ลืมเมื่อกี้ขอโทษขอโทษจริงผมก็ต้องขอโทษจริงผมเพิ่งนึกออกโตเกียวกูภาคลีเออภาคลีก็มาผมลืมบอกเออไม่ได้จะบอกแค่นั้นแหละซียูครับภาคลีภาค3อ่ะเออเหี้ยโคตรน่าดูอ่ะเดี๋ยวผมจะมาขยี้อีกทีนึงก็ติดตามคลิปใหม่ได้ครับก็กดตรงนี้เลยที่มันขึ้นมาเนี่ยเออนั่นแหละกดไปก็ต้องขอโทษจะไม่เสียเวลาเพิ่มนะครับซียูครับตัวเกียวกูภาค3ภาคลีรอดู